ก็เริ่มจากเราสืบสวนสอบสวนพบผ่านทาง Twitter นะครับว่ามีผู้ใช้ Twitter เนี่ยชื่อคนจันลายนะมีพฤติการที่ว่าเสนอขายบริการทางเพศให้กับบุคคลทั่วไปเพราะว่าทาง Twitter เขาก็เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ให้สายลับเนี่ยทดลองทักไปสอบถามว่ามีเด็กยังไงบ้างเรทราคาเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินกันยังไงปรากฏว่าเขาก็ให้แอดเข้าไปคุยใน LINE อีกต่อหนึ่งเพื่อสะดวกในการพูดคุยก็เด็กก็ประมาณราคาประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ทั่วไปครับทั้งต่ำกว่า18ทั้งเกิน18ปีเนี่ยก็ 1,500 ถึง 2,000 ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะเรทราคา 1,500 ถึง 2,000 ครับก็ได้พูดคุยจนเขาก็มีการส่งรูปเด็กมาให้เราดูชุดหนึ่งครับประมาณใช่มาให้เลือกมาชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ8คนเราก็เลือกดูว่าเด็กมีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเป็นผู้เสียหายในคดีเราเนี่ยดูจากหน้าแล้วหน้ายังอ่อนน่าจะอายุต่ำกว่า18ปีก็เลยได้ให้สายลับเนี่ยทดลองขอซื้อบริการทางเพศของเด็กคนนี้ครับแล้วก็บอกในหน้าเพิ่มเติมไปอีกว่าเราก็ขออีกคนหนึ่งเพราะว่ามากัน2คนครับขออีกคนนึงเอาอายุรุ่นราวคราวเดียวกันต้องจ่ายก็มีค่ามัดจำครับต่อเด็กต่อคนนึงเนี่ยค่ามัดจำ500บาทครับในกรณีนี้เราเรียกเด็กมา2คนมาขายบริการทางเพศก็เป็น 1,000 โดยเขาก็ให้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ซึ่งเป็นของเขาเองวันที่เข้าจับกุมเนี่ยเราได้นัดหมายกันว่าจะให้เขาเนี่ยพาเด็กมาส่งให้กับสายลับคือเราไม่อยากจะเปลี่ยนสถานที่ก็ใช้สถานที่เดิมที่ว่าเคยนัดกันนะครับวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะขับรถมาจอดไว้ที่โลตัสแล้วก็พาเด็กเนี่ยเดินมาเพื่อไม่ให้สายได้เห็นว่าเขามารถคันไหนอะไรยังไงก็จะพากันเดินมาแล้วก็มาส่งกันที่ริมถนนนี่แหละในระหว่างที่เราทำการจับกุมอยู่เนี่ยปรากฏว่าซอเจียวหรือผู้หาที่สองเนี่ยได้โทรเข้ามาโทรเข้ามาโทรจี้เข้ามาเลยโทรจี้เข้ามาที่ผู้หาที่หนึ่งเลยโทรจี้เข้ามาที่เอสเลยว่าจะทวงส่วนต่างของตัวเองใช่แล้วนะฉันยังไม่ได้ใช่เราถึงมาทราบว่าเอสเนี่ยใช่เอสเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าหาลูกค้าผ่านทาง Twitter ส่วนตัวเด็กจริงๆเนี่ยอยู่ในสังกัดของซอเจียวเมื่อเราได้ช่วยเหลือเด็กกับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่1มาเนี่ยได้มาซักถามจนทราบ
ณขณะนั้นว่าเด็กเนี่ยมาตามออเดอร์ของซอเจียวนะคือซอสั่งให้มารับงานที่นี่เอสเนี่ยอาจจะมีเด็กในมือหรือไม่มีเด็กในมือแต่ว่าทำการหาลูกค้าครับคือของเอสเนี่ยจะอาจจะเป็นงี้ฮะเด็กเนี่ยได้หัวละประมาณ 5-600 ต่อครั้งซอ200งั้นรวมก็เป็น800เองถ้าเขามาคิดจากลูกค้าได้ 1,500 เขาก็ได้700ตัวเอสเนี่ยถ้าเขามาคิดจากลูกค้าได้ 2,000 เขาก็ได้เท่าไหร่ล่ะ 1,200 คือของเอสเนี่ยไม่นานแต่ว่าซอเนี่ยเขาทำมานานแล้วแต่ว่าซอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ในรูปแบบออฟไลน์ครับซอเจียวเนี่ยเขาก็จะมีหลักแหล่งที่อยู่ตรงบริเวณสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเด็กเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันถ้าอยากรับงานอยากมีงานไปหาซอสิซอมีงานให้แล้วก็ในส่วนของลูกค้าเนี่ยก็เป็นที่รู้กันในวงการว่าถ้าอยากเที่ยวไปหาซอสิครับมีครับมีแน่นอนครับเชื่อว่ายังมีเด็กคนอื่นอีกใช่ยังมีเหยื่ออีกใช่ครับอยากเชื่อว่ายังมีเด็กคนอื่นอีกอยากจะฝากเตือนภัยครับถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยที่ว่าช่วงอายุประมาณนี้ครับ11 12 13เนี่ยก็เขาก็ยังคือเขายังไม่ได้ทราบเรื่องทางเพศดีแล้วเขาก็อาจจะว่าไม่ได้คิดว่าเวลาเขามาทำงานแบบนี้ถูกล่อลวงมาทำงานแบบนี้แล้วมันจะเป็นเกิดความเสียหายต่อเขาในอนาคตอย่างเขาก็ยังไม่มีความรู้เพียงพอเรื่องการระมัดระวังป้องกันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์